กันนะอาจารย์นะคะก็แล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะที่เข้ามาฟังธรรมจากแดนไกลในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะมูลนิธิมายาโคตมีได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์โกวิโลจากวัดอภัยคีรีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเดี๋ยวกิจกรรมบรรยายธรรมเราจะเริ่มขึ้นในเวลา10 นาฬิกาค่ะถึง11 นาฬิกาค่ะสำหรับท่านพระอาจารย์โกวิโลนะคะท่านได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยพระอาจารย์ประสันโนและพระอาจารย์อมโรที่วัดอภัยคีรีในปีพุทธศักราช2553นะคะหลังจากนั้นท่านก็ได้ใช้เวลากว่า10 ปีในการอบรมปฏิบัติธรรมตามข้อวัดของหลวงปู่ชาสุภัทโธนะคะทั้งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในประเทศไทยนะคะท่านได้โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาอาณาจักรธรรมในเมืองโอเอียรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะซึ่งปัจจุบันท่านก็กำลังศึกษาภาษาบาลีแล้วก็สันสกฤตรวมทั้งหลักสูตรอื่นๆด้วยนะคะธรรมจะโลกาทิปติสัมปติตังทันชาลีอังทิวารังกายัจฉาสันติสันตาปะราชาประชาธิการเฮเซธรรมังอนุกังอิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุตังธัมมังสังฆังนะมาสามิก็เจริญพรญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมกันในซูมห้องนี้ผ่านซูมนะแล้วก่อนแสดงธรรมก่อนพูดอะไรมากก่อนพูดอะไรเยอะแยะขอให้เรานั่งสมาธิสักพักหนึ่งแค่3 นาที5 นาทีเพื่อจะทำให้ใจเราของเรามันร่วมกันทำให้ใจของเราสงบลงขอให้โยมทุกท่านก็ตั้งสติอยู่กับอารมณ์กรรมฐานคือบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วทำอย่างนี้เรื่อยเวลาเรามานั่งสมาธิเราก็กำลังแสดงความเคารพต่อสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเวลาเราฝึกบริกรรมพุทโธเราจะยกบริกรรมนั้นกับลมหายใจเข้า
ลมหายใจออกก็ได้เวลาเรามีลมหายใจเข้าก็เรานึกพุทเรียกว่าเวลาเราหายใจออกเรานึกโทพุทโทอย่างนี้และการฝึกใจแบบนี้ก็สำคัญมากไม่ใช่เฉพาะเมื่อเรานั่งสมาธิในห้องที่เงียบหรือเวลาเราเดินจงกรมเหยียบพุทเหยียบโทอย่างนี้ตลอดทางจงกรมและการฝึกสมาธิหรือฝึกสติมันสำคัญมากในชีวิตประจำวันของเราเหมือนกันแม้ว่าเรานั่งสมาธิหรือทำอย่างอื่นอาตมาเคยมีอาจารย์สอนคือท่านอาจารย์เจฟที่เป็นพระฝรั่งบวชประมาณ45ปีที่แล้วกับท่านพ่อเฟื่องที่เป็นลูกศิษย์ของท่านพอลีลูกศิษย์หลวงปู่มั่นแล้วท่านสอนว่าเวลาเรามานั่งสมาธิเราควรจะไม่ใช่ขออภัยเวลาเราฟังธรรมเวลาเราฟังธรรมเทศนาเราควรจะกำหนดสติไว้กับอารมณ์กรรมฐานของเรา 90% คือว่าเวลาเราฟังธรรมเราควรพยายามอยู่กับบริกรรมของเราพุทโธพุทโธโดย 90% ของใจของเราและควรจะพยายามพิจารณาหรือไตรตรองสิ่งที่อาจารย์พูดแค่ 10% แล้วถ้ามีอะไรที่สำคัญใน 10% นั้นใจของเราจะรู้และจะให้คำสอนนั้นเข้ามาสู่จิตใจของเราแล้วเราฝึกอย่างนี้นะโอเคเราก็นั่งสมาธิมา5นาทีแล้วอาตมาจะเริ่มพูดหรือจะเริ่มให้ความคิดแต่ว่าโยมจะไม่ต้องเลิกอารมณ์กรรมฐานไม่ต้องเลิกบริกรรมจะฝึกเรื่อยๆก็ได้นี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะแล้วก่อนอื่นอาตมาขอแสดงขอบคุณต่อดารณีและศูนย์ปฏิบัติธรรมมายาโคตมีที่นิมนต์อาตมามาให้ทำให้ความคิดในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการทำจากกลายจากแดนกลายแล้วขอให้โยมทุกท่านที่มาก็อนุโมทนาที่มาฟังทำจากแดนกลายที่จริงก็ทำที่สำคัญที่สุดไม่ไกลเท่าไรครับก็ทำที่สำคัญที่สุดใกล้ที่สุดครับมันใกล้กว่าใกล้นะก็ทำที่สำคัญแม้ว่าเป็นทำคำสอนของคนอื่นหรือเป็นคำทำคำสอนที่เราอ่านในหนังสือเราต้องเอาคำสอนนั้นเข้ามาสู่จิตใจของเรานี่แหละคือธรรมที่ใกล้ที่สุดธรรมที่ใกล้กว่าใกล้นะแม้ว่ามีอาจารย์อยู่คนละโลกคนละทวีปมันไม่สำคัญเท่าไหร่สิ่งที่สำคัญคือเราจะพยายามฟังคนอื่นไม่ว่าเป็นพระก็ดีเป็นโยมก็ดีเรา
ควรจะเอาสิ่งที่คนอื่นพูดและแปลสิ่งนั้นเป็นภาษาธรรมที่เราเข้าใจได้หรือเป็นธรรมที่เราจะฝึกปฏิบัติได้ครับแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ก็ประมาณ 7-8 วันที่แล้วก็อาตมาเปิดปฏิทินแล้วเห็นว่าจะแสดงธรรมผ่านซูมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมมายาโคทามีแล้วพยายามพิจารณาว่าจะคุยจะพูดถึงเรื่องอะไรดีแล้วเริ่มคิดถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมชื่อของศูนย์ปฏิบัติธรรมคือมายาโคทามีแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาอาตมาก็พิจารณาการเป็นแม่หรือความเป็นแม่และพยายามเห็นว่าความเป็นแม่ที่สำคัญที่สุดเป็นยังไงหรือเป็นแบบไหนคือยังไงแล้วจะแบ่งแม่เป็น4ประเภทหรือเป็นจะพูดถึงแม่4ประการ4แบบก็มีแม่พุทธที่เป็นมายาโคทมีนางพระนางมายาโคทมีมีแม่พุทธและมีแม่ธรรมและมีแม่สงฆ์และมีแม่เราครับเดี๋ยวจะพูดถึงแม่4ประการ4แบบนี้เลยเพื่อจะให้เราให้เราอยู่กับธรรมมากขึ้นมากขึ้นแล้วขอให้โยมทุกท่านก็ทำที่เราพูดก่อนที่เราพูดแล้วว่านั่นแหละคืออยู่กับบริกรรมตลอดทางธรรมเทศนาหรือตลอดทางที่เราฟังกันหรือตลอดที่พูดนะแล้วแม่พุทธเป็นยังไงมีลักษณะยังไงแม่พุทธคือพระนางมายาโคทมีก็เป็นพระมันดาของพระเจ้าโคตมะหรือพระเจ้าสักยพุทธคือพระเจ้าของพระพุทธเจ้าของเราแล้วท่านถึงแม้ว่าท่านมรณภาพประมาณ7วันหลังจากพระพุทธเจ้าประสูติก็ท่านยังมีอิทธิพลต่อโลกเรามากมายข้อใหญ่ข้อหนึ่งคือท่านเป็นผู้ประสูติพระพุทธเจ้าที่เปลี่ยนโลกของเราได้อย่างเต็มที่อย่างครบถ้วนแต่ว่าท่านก็มีอิทธิพลอย่างอื่นคือเป็นแม่แบบเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราทุกคนแม้ว่าเราเป็นแม่หรือเป็นลูกหรือเป็นใครก็ดีเราจะฝึกสิ่งที่พระนางมายาโคทมีทำแล้วสิ่งนั้นคือยังไงคือคุณธรรมของคุณแม่ของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงข้อหนึ่งก็คือศีลคือประวัติของพระพุทธเจ้าก็บอกพวกเราว่าตลอดทางที่ที่พระพุทธเจ้าอยู่ในทองอยู่ในคันของพระนางมายาโคทมีท่านมีศีลบริสุทธิ์มีศีลที่ครบทุกแง่ทุกประการโดยธรรมชาติคือว่าท่านไม่ต้องบังคับให้ใจของท่านไม่คิดอย่างนั้นไม่พูดอย่างนี้ไม่พูดโกหกไม่ละเมิดทางเพศไม่โกหกใครไม่
ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยทรัพย์ต่างๆก็กินเหล้านี่ไม่มีเลยก็เป็นเรียกว่าศีลบริสุทธิ์ศีลดังธรรมชาติครับนี่เป็นคุณธรรมของคุณแม่ของพระพุทธเจ้าแล้วเราควรจะพิจารณาหรือนึกถึงศีลบริสุทธิ์เหล่านั้นและควรจะพยายามทำตามคุณแม่ของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกอย่างอื่นว่าเป็นพระนางก็มีชื่ออื่นก็มีพระนางเทวีโยมคนไทยน่าจะรู้ดีว่าอาตมาก็มายาเทวีก็มีหลายชื่อนี่เป็นแม่พุทธก็เป็นสิ่งที่เราควรหรือพิจารณาได้แต่ว่าแม่ธรรมเป็นยังไงแม่ธรรมคืออะไรแล้วอาตมาขอเสนอว่าแม่ธรรมก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในจิตใจของเราก็แม่ธรรมก็เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเรานั่นคืออะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรนั่นก็คือการปฏิบัติของเราหรืออารมณ์กรรมฐานของเรากรรมฐานของเรานี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหรือสิ่งที่เรากำหนดโดยจิตใจของเราเป็นยังไงแม่ธรรมหรือหัวใจของคุณธรรมในปัจจุบันนี้คืออะไรเราอาจจะใช้คำว่าแหล่งกำเนิดครับแหล่งกำเนิดก็เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของแม่แล้วแหล่งกำเนิดแหล่งกำเนิดของคุณธรรมอยู่ที่ไหนเมื่อไรครับแหล่งกำเนิดของคุณธรรมแม้ว่าเราพูดถึงเมตตาธรรมหรือกรุณาหรือปัญญาสมาธิหิริโอตตัปปะคุณธรรมทุกๆคุณธรรมก็อยู่ในจิตใจของเราและเกิดขึ้นจากจิตใจของเราและมันอยู่ที่ไหนครับแหล่งกำเนิดแหล่งกำเนิดของพระธรรมอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ที่นี่ครับแม้ว่าโครงการนี้ก็เรียกว่าธรรมจากแดนไกลก็ธรรมไม่ไกลแดนของเราในปัจจุบันนี้ไม่ไกลครับมันจะพูดว่ามันใกล้ไม่ได้เพราะว่ามันใกล้กว่าใกล้มันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่นี่ครับแม่ธรรมอยู่ที่นี่ครับอยู่เดี๋ยวนี้อยู่บัดนี้อยู่ปัจจุบันนี้แล้วเราจะฝึกหรือจะกำหนดแม่ธรรมหรือแหล่งกำเนิดธรรมของธรรมได้อย่างไรดีเราจะแสดงความเคารพต่อพระธรรมในปัจจุบันนี้ได้ยังไงได้อย่างดีที่สุดครับสำหรับอาตมาก็ถ้าเราใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธออกเสียงก็ดีหรือไม่ออกเสียงพูดในใจก็ดีก็นี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรากำลังระลึกถึงสิ่งที่เป็นสำคัญที่สุดเป็นที่เคารพอันยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่เราอยากจะพิจารณาอยากจะรู้อยากจะกำหนดอยากจะมีความเชื่อมต่ออยากจะรู้ตลอดทั้งวันแล้วเวลาเรา
มีสติมีผู้รู้อยู่ในจิตใจของเราผู้รู้นี้ก็เป็นแหล่งกำเนิดของแหล่งกำเนิดครับคือเวลาหลวงปู่มั่นหรือหลวงพ่อชาพูดถึงหัวใจของวิธีปฏิบัติบริกรรมพุทโธพวกท่านก็บอกว่าหรือสอนว่าหัวใจของบริกรรมพุทโธคือการเป็นผู้รู้ครับการออกเสียงพุทโธพุทโธพุทโธหรือฝึกคิดพุทโธพุทโธพุทโธนี่ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นหรือสิ่งที่เป็นลึกสิ่งที่อยู่ลึกกว่านั้นคือเราอยู่กับผู้รู้ในปัจจุบันนี้เวลาเราพูดพุทโธได้หรือเปล่าครับเวลาเราใช้บริกรรมพุทโธสิ่งที่สำคัญคือเราจะพยายามหันมาดูผู้รู้แล้วคำพุทโธนั้นก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เราจำไว้จำได้ว่าเราต้องกลับมาอยู่กับผู้รู้ครับแล้วการอยู่กับผู้รู้เป็นยังไงครับมันการเป็นผู้รู้หรือฝึกเป็นผู้รู้นี้ก็เป็นวิธีฝึกสติคือเวลาเราอยู่กับผู้รู้เป็นผู้รู้เป็นการรู้ครับเวลาเราทำอย่างนี้อย่างเต็มที่หรืออย่างบริสุทธิ์จิตใจของเราไม่ลำเอียงมันไม่อคติต่อไม่ลำเอียงไม่คิดประทุษร้ายใครไม่โลภไม่โกรธไม่หลงครับแล้วถ้าเราโลภหรืออยากได้อยากมีอยากเป็นถ้าเรามีกิเลสปรากฏอยู่ในจิตใจของเราเราก็ยังฝึกเป็นผู้รู้ได้แต่ว่ามันเป็นวิธีฝึกผู้รู้คนละอย่างครับเราจะพยายามฝึกเป็นผู้รู้แบบละกิเลสครับแม้ว่ากิเลสยังปรากฏอยู่ถ้าเราเป็นผู้รู้ถ้าเราฝึกพุทโธแบบนี้ฝึกพุทโธฝึกเป็นผู้รู้ผู้เดินผู้เบิกบานตามหนังสือสวดมนต์ตามความหมายของคำว่าพุทโธถ้าเราเป็นผู้รู้ผู้เดินผู้เบิกบานในปัจจุบันนี้แม้ว่ากิเลสมีในระดับหนึ่งเราจะกำหนดกิเลสนั้นได้เพราะเราไม่ต้องเกี่ยวข้องกับกิเลสเหล่านั้นก็มีอิสระที่จะทำอย่างอื่นครับนี่เป็นหัวใจของหัวใจหรือเป็นแหล่งกำเนิดของแหล่งกำเนิดเป็นแม่ธรรมครับแล้วเราควรจะหันมาดูหันมาอยู่กับผู้รู้แบบนี้มาตลอดครับนี่เป็นแม่ธรรมเพราะมันให้เราเกิดหรือสร้างคุณธรรมในปัจจุบันนี้ครับแล้วแม่ทรงคืออะไรครับแม่ทรงก็คือคณะสงฆ์หรือครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราก็เป็นที่เคารพที่นับถืออย่างสูงสุดสำหรับอาตมาก็โยมน่าจะทราบได้ดีหรือจะกำหนดได้อย่างดีว่า
อาตมาไม่ได้เป็นคนไทยแล้วก็เป็นคนฝรั่งเป็นคนอเมริกันเติบโตในประเทศอเมริกาเกิดในรัฐโอไฮโอครอบครัวอาตมาก็เป็นชาวที่จริงก็ไม่ค่อยมีศาสนาแล้วอาตมาเจอคำสอนของศาสนาพุทธเวลาอาตมาอยู่ประมาณอายุประมาณ20ปีครับอ่านหนังสือและเข้าปฏิบัติธรรมเข้าคอร์สปฏิบัติ10วันของอาจารย์โกเวงก้าแล้วคอร์สนั้นหรือรีทรีตกรรมฐาน10วันนั้นก็เปลี่ยนชีวิตของอาตมาหลายๆประการตั้งแต่10วันนั้นก็อาตมาพยายามฝึกรักษาศีล5มาตลอดครับและพยายามนั่งสมาธิวันละ2ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งตอนเช้าชั่วโมงหนึ่งตอนเย็นแล้วก็ฝึกอย่างเคร่งครัดตั้งแต่รีทรีตนั้นแล้วอาตมาก็ที่จริงก็นับถืออาจารย์โกวิงก้าก็เป็นอาจารย์หนึ่งคือเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของอาตมาก็ได้แต่ว่าอยู่ในแวดล้อมหรือในแวดวงหรือวงของอาจารย์โกเวงก้ามา2ปีแล้วรู้สึกว่าวิธีฝึกไม่ครบเพราะว่าไม่มีคณะสงฆ์ไม่มีอาจารย์สอนแท้จริงก็เวลาเข้าคอร์สโกเวงก้าเราดูหนังดูทีวีก็เป็นวิดีโอของอาจารย์โกเวงก้าสอนครับแล้วอาตมาก็เริ่มมีคำถามเยอะแยะไปหมดก็แค่เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่นานแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ต้องมีอาจารย์สอนต้องมีอาจารย์ที่จะตอบคำถามของอาตมาแล้วหลังจากเข้าคอร์สโกวิงก้าปีหนึ่งอาตมาเริ่มอ่านพระไตรปิฎกภาษาบาลีเริ่มสนใจเริ่มรักพระไตรปิฎกถือว่านี่เป็นที่อาจจะเรียกว่าเป็นแม่คัมภีร์หรือคัมภีร์แม่หลังจากนั้นก็มีเริ่มอ่านพระไตรปิฎกเป็นหนังสือยิ่งใหญ่ในชีวิตของอาตมาตั้งแต่นั้นมาถึงวันนี้ครับแล้วมีเพื่อนที่เป็นนักปฏิบัติการในแวดวงหรือวงโกเวงก้าที่แนะนำให้อาตมาอ่านประวัติของหลวงปู่มั่นที่แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้วอาตมาก็อ่านประวัติของหลวงปู่มั่นที่จริงก็นั่นอาตมาอ่านหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นประมาณ19ปีที่แล้วอ่านไม่จบหนังสือเล่มนั้นก็อ่านยากครับก็ถ้าอ่านก็รู้สึกอายท่านหลวงปู่มั่นเพราะว่าในทุกๆหน้าของหนังสือเล่มนั้นท่านพยายามให้เราปิดหนังสือหรือไม่ให้อ่านหนังสือให้เราอ่านใจแล้วก็เวลาเราพยายามอ่านประวัตินั้นก็อ่านไม่จบเพราะต้องอ่านหน้าหนึ่งแล้วก็ปิดหนังสือแล้วก็นั่งสมาธิต่อแล้วก็อ่านมาจบแต่ว่าหนังสือเล่มนั้นก็ทำให้อาตมาประทับใจเลื่อมใสครูบาอาจารย์ประเทศไทยแล้วก็ทำให้อาตมารู้ว่าทราบว่าคณะสงฆ์หรือหมู่สงฆ์สังฆะยังอยู่ในโลกนี้ก็อาตมาเคยอ่านพระไตรปิฎกแต่ว่านั่นเป็นประวัติศาสตร์ก็เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของอริยสาวกของท่านในสมัยพุทธกาลแต่ว่าอาตมาในชีวิตของอาตมาตั้งแต่เกิดจนถึงเข้ารีทรีตนั้นไม่เคยเจอพระแท้ๆไม่เคยเจอพระ
หน้าต่อหน้าครับเคยเห็นในอาจจะเคยเห็นในหนังแล้วทราบว่าพระองค์ดาไลลามาก็เป็นพระแต่ว่าคิดว่าเป็นคณะสงฆ์หรือดาสังกะก็เป็นเรื่องโบราณไม่มีในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ในสมัยนี้แต่ว่าอ่านประวัติของหลวงปู่มั่นแล้วก็เห็นว่าก็นี่เป็นพระที่ก็มีชีวิตอยู่แค่100ปีที่แล้วก็ใกล้พอสมควรแล้วอ่านเรื่อยๆเริ่มอ่านคำสอนของหลวงพ่อชาทำให้อาตมาประทับใจแล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตเห็นว่ามีวัดอภัยคีรีที่รัฐแคลิฟอร์เนียแล้วที่จริงก็อาตมานั่งสมาธิหลังจาก Retreat Goenka มาทุกวันแล้วก็ตั้งแต่คอร์สกรรมฐานนั้นมาก็อาตมาเห็นชัดว่าเราต้องเปลี่ยนชีวิตหลายแง่หลายมุมแล้วก็ต้องเอาการนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของอาตมาต่อมาต้องฝึกต้องเรียนต้องศึกษาพระธรรมต่อจากนี้เป็นการศึกษาอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วก็เจอคำสอนของหลวงพ่อชาประทับใจเลื่อมใสแล้วตัดสินใจบวชการตัดสินใจบวชนั้นไม่ยากเพราะอาตมาก็ประทับใจเลื่อมใสกับครูบาอาจารย์กับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เห็นชัดว่าการนั่งสมาธิมีสำคัญมากๆครับแล้วอ่านคำสอนของหลวงพ่อชาทำให้ในฉบับภาษาอังกฤษครับประมาณ13ปีที่แล้วหรือ15ปีที่แล้วเมื่ออาตมาเข้าวัดอภัยคีรีเป็นครั้งแรกก็พูดไทยไม่เป็นครับแล้วอาตมาก็เริ่มเรียนภาษาไทยตั้งแต่พรรษาแรกแล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมไปมาเมืองไทยแล้วเรียนภาษาไทยหลายปีเพื่อจะเข้าใจคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับเพื่อจะเข้าใจแม่สงที่อยู่ในเมืองไทยแม่สงที่อยู่ในแม่ประเทศแม่คือเมืองไทยครับแล้วอาตมาก็เรียนอย่างเต็มที่ครับเรียนวันละหลายๆชั่วโมงเรียนภาษาไทยเพื่อจะเข้าใจคำสอนของหลวงพ่อชาของครูบาอาจารย์พระไทยแล้วก็มีคำสอนของหลวงพ่อชา108เรื่องที่เป็นตั้งเป็นซีดีแล้วอาตมาฟังทั้ง108เรื่องนั้นตั้งแต่อาตมาฟังเข้าใจแค่ 20% ครับคือตั้งใจฟังเสียงของหลวงพ่อชาติถึงแม้ว่าเข้าใจน้อยครับแต่ว่ารับรสชาติของครูบาอาจารย์ครับรับรสชาติของพระธรรมแม้ว่าไม่เข้าใจคำสอน 100% แต่ว่าเข้าใจอารมณ์ของหลวงพ่อชาตินี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาก็อาตมาก็ฟังคำสอนของหลวงพ่อชาสองสามเรื่องและเรื่องหนึ่งที่หรือบทหนึ่งที่อาตมาฟังสองครั้งแล้วในอาทิตย์ที่ผ่านมาของหลวงพ่อชาฉบับภาษาไทยคือบ้านที่แท้จริงที่หลวงพ่อชาอัดเสียงไว้เพื่อชื่ออะไรนะคุณแม่ของหมออุทัยที่เป็นหมอที่เป็นลูกศิษย์ของท่านแล้วก็หลวงพ่อชาอัดเสียงเสียงท่านเพื่อจะฝากไว้เป็นของขวัญธรรมะให้กับ
คุณแม่ของลูกศิษย์ครับแล้วอาตมาฟังเคยฟังแล้วหลายครั้งแล้วแต่ว่ายังประทับใจอยู่เพราะท่านให้เราหันมาดูจิตใจของเรามาตลอดครับท่านให้เราหันมาดูแม่ธรรมของเราตลอดชื่อของบทนั้นคือบ้านที่แท้จริงแต่ว่าเราอาจจะเรียกบทนั้นว่าเป็นแม่ที่แท้จริงก็ได้เหมือนกันแล้วแม่ประเภทที่สี่ที่เราพูดถึงคือแม่เราแม่เราคือใครแม่เราคือมารดาของเราแล้วนี่เป็นข้อหนึ่งในสมาธิคือหลายครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าสอนสมาธิคือองค์ประกอบแรกของอริยมรรคมีองค์แปดแล้วหลายครั้งที่ท่านสอนสมาธิท่านสอนว่าสมาธิคือการรู้ทุกข์รับเหตุของทุกข์บรรลุถึงความดับทุกข์และปฏิบัติถึงพร้อมมรรคที่จะดับทุกข์นั้นนั่นเป็นวิธีที่สอนสมาธิเป็นวิธีหนึ่งแต่มีอีกวิธีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนถึงเรื่องอื่นเช่นท่านสอนว่าโลกนี้มีจริงโลกหน้ามีจริงผลของกรรมมีจริงครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วท่านสอนอย่างนั้นนั่นเป็นสมาธิแต่ว่าสมาธิอีกข้อหนึ่งคือก็ฟังอาจจะแปลกๆหน่อยคือมารดามีบิดามีแค่นั้นภาษาบาลีคืออธิมัทธาอธิพิดาครับมารดามีบิดามีหมายความว่าอะไรสำหรับอาตมาก็มันหมายความว่าเราควรกตัญญูควรรู้สึกกตัญญูคตเวทีต่อพ่อกับแม่ของเราครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากและเป็นบทเรียนเป็นบทศึกษาที่อาตมาต้องรู้ที่จริงก็ระลึกถึงหรือสำนึกถึงคุณของคุณแม่หลังจากที่เราเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าครับอาตมารู้สึกเสียดายที่ไม่ได้กตัญญูไม่ได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ก็ที่จริงก็เป็นบุตรเป็นเด็กดีแต่ว่าก็ไม่ได้แสดงความเคารพยังเหมาะต่อมารดาแต่ว่าหลังจากเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ปรับตัวแล้วก็ตอนนี้ก็มีความกตัญญูต่อคุณแม่ของหรือมีกตัญญูต่อยมแม่อันยิ่งใหญ่ครับแล้วแสดงความเคารพนั้นเสมอครับแล้วจะสรุปคำสอนของแม่ธรรมนี้ด้วยสำนวนที่อาตมาเคยเจอในประวัติของหลวงพ่อชาฉบับภาษาไทยอุปรมณีก็มีเป็นสำนวนที่เกี่ยวข้องกับแม่ที่อาตมาชอบมากโยมอาจจะรู้คำสอนอาจจะรู้จักคำสอนนี้นั่นคือฝนจะตกที่จะแตกลูกจะออกคนจะตายพระจะสึกห้ามไม่ได้ครับนี่เป็นสำนวนที่เกี่ยวข้องกับแม่แต่ว่านี่สำนวนนี้ก็ค่อนข้างรู้สึกเสียใจฟังแล้วรู้สึกไม่พอใจแต่ว่าอาตมาขอเสริมอีกบทหนึ่งในท้ายของสำนวนนี้คือฝนจะแตกขออภัยฝนจะตกที่จะแตกลูกจะออกคนจะตายพ
พระจะศึกฝึกจะหลุดห้ามไม่ได้ครับฝึกจะหลุดหลุดนี้หมายความว่าอะไรหลุดนี้ก็หมายความว่าหลุดผลครับถ้าเราฝึกเราต้องหลุดผลครับถ้าเราระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราระลึกถึงคุณงามความดีของแม่พุทธแม่ธรรมแม่สงฆ์และแม่เราและเอาความเคารพเอาความรู้นั้นเข้ามาสู่จิตใจของเราในปัจจุบันนี้นี่คือการแสดงความกตัญญูต่อแม่อันยิ่งใหญ่ครับโอเคครับเอวังจบแค่นี้สาธุค่ะค่ะท่านใดที่ฟังอยู่นะคะแล้วมีคำถามสามารถเปิดกล้องเปิดไมค์ถามอาจารย์ได้เลยนะคะหรือท่านใดที่ฟังอยู่ทาง Facebook นะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามได้นะคะมีไหมคะยังไงขออนุญาตนะคะมีคำถามจากญาติธรรมนะคะทางบ้านถามมาว่าหากเกิดอาการเจ็บป่วยทางร่างกายค่ะเช่นปวดหัวปวดท้องทานยาแล้วแต่ยังไม่หายนะคะจะมีวิธีการฝึกจิตอย่างไรให้อยู่กับอาการนั้นๆโดยที่ไม่ทรมานเจ้าค่ะเป็นคำถามที่ดีถ้าเราเป็นเด็กก็วิธีหนึ่งก็คือยอมให้แม่ดูแลเรานี่จะทำให้เราไม่ทรมานครับไม่ถูกทรมานแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วยอมแม่ถ้าแม่ไม่อยู่ก็เราต้องกลับมาดูกลับมาเคารพแม่ทำในใจของเราเพื่อจะไม่มีความทุกข์แม้ว่าคำสอนหลักใหญ่ที่สุดในคำสอนของพระพุทธเจ้าคืออริยสัจ4ข้อหนึ่งคือทุกข์นั่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องทุกข์เราต้องแค่อยู่กับความทุกข์ตลอดครับถ้าเราทานยาหรือพยายามแก้ความป่วยความไม่สบายโดยทานยาหรือไปหาหมอหรือไปโรงพยาบาลอย่างครบแล้วหรือเคยไปทำสิ่งที่มีประโยชน์ทางโลกนะอันนี้เป็นวิธีหนึ่งก็พระพุทธเจ้าไม่ห้ามทานยาครับไม่ห้ามไปหาหมอก็พระพุทธเจ้าเองก็มีท่านมีหมอเหมือนกันก็หมอชีวกะก็เป็นหมอของท่านพระพุทธเจ้ามีหมอแล้วถ้าท่านป่วยหรือพระสงฆ์ป่วยก็ไปหาหมอก็ได้แล้วก็มียาหลายประเภทที่พระพุทธเจ้าอนุญาตแต่ว่าถ้ายาไม่ลงยาไม่ทันทานยาแล้วยังป่วยอยู่ยังไม่สบายอยู่โรคยังมีอยู่ก็ข้อหนึ่งข้อธรรมหนึ่งที่มีประโยชน์มากคือคำสอนที่หลวงพ่อชาติสอนอยู่เสมอคือการฝึกความอดทนครับเราต้องระลึกถึงหรือพิจารณาว่าความทุกข์นี้จะอยู่อย่างนี้ตลอดไปตลอดการไม่ได้ครับมันต้องเปลี่ยนถ้าเรายังนุ่มถ้าเราไม่แก่หรือถ้าไม่ป่วยมากเกินไป อาการของโรคนั้นอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆหรืออาจจะแย่ลงก็ได้แต่ว่ามันต้องเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนไปแล้วความอดทนก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากและ
อารมณ์กรรมฐานของเราก็ต้นเมื่อเราเริ่มพูดประมาณ45นาทีที่แล้วก็เสนอว่าโยมฝึกอยู่กับอารมณ์บริกรรมพุทโธพุทโธพุทนี่เป็นบริกรรมที่หลวงพ่อชาสอนเป็นคำสอนที่หลวงปู่มั่นสอนก็เป็นบริกรรมที่หลวงตามหาบัวหลวงปู่ฟันหลวงปู่ก็หลวงปู่เกือบทุกหลวงปู่ครับก็สอนฝึกอยู่กับบริกรรมนี้แต่ว่าเราต้องเอาบริกรรมนี้หรือวิธีฝึกนี้มาอยู่สอดคล้องกับนิสัยของเราหรือทำให้มันเป็นยาที่เหมาะที่สุดครับคือถ้าเราใช้คำว่าพุทโธแต่ว่าพุทโธหรือคิดพุทโธเหมือนเครื่องยนต์มือโรบอทก็ปุ๊บโตปุ๊บโตปุ๊บโตอย่างนั้นอาจจะไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรแต่ว่าเราจะต้องเอาอารมณ์กรรมฐานนั้นเข้ามาสู่จิตใจแล้วก็ที่จริงก็เราอาจจะเอาสติมาอยู่ในหัวใจของเราเวลาเราพูดแล้วก็เอาเมตตาธรรมหรือเมตตาอยู่ผสมกับบริกรรมนั้นคือเวลาเราพุทโธมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นแต่ความรู้สึกเฉยๆพุทโธ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 ที่น่าเบื่อครับถ้าอารมณ์กรรมฐานของเราหรือบริกรรมพุทโธถ้าเรารู้สึกว่าพุทโธพุทโธเบื่อ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 ถ้ารู้สึกเบื่อกับอารมณ์กรรมฐานนั่นแสดงว่าเราต้องเอาคุณธรรมอย่างอื่นผสมกับอารมณ์กรรมฐานของเราคือเอาเมตตาเข้ามาสู่พุทโธนี้แล้วจะทำได้ยังไงยอมให้ร่างกายของเราหนุ่มหรืออ่อนอยู่ครับยอมให้ร่างกายของเรา soft อยู่ soft หน่อยครับแล้วเวลาเราคิดหรือพูดโทรพยายามคิดในขณะเดียวกันว่าขอให้เรามีความสุขขอให้เรามีความสุขพูดโทรขอให้เรามีความสุขแล้วเราจะเชื่อมโยงความหวังดีดอตัวเองเชื่อมโยงกับเชื่อมต่อกับอารมณ์กรรมฐานพุทโธนั้นให้มันเป็นหนึ่งอันเดียวกันนี่เป็นยาที่จะทำให้เราอย่างน้อยจะทำให้เราอดทนความทุกข์ที่อาจจะทรมานเราถ้าเราไม่อดทนครับตอบยาวครับขอบคุณเจ้าค่ะมีอีกคำถามนะคะถามมาว่าหากเราต้องทำงานร่วมกับผู้ที่มีอารมณ์ร้อนใจร้อนนะคะที่หงุดหงิดทุกวันเราจะต้องวางใจอย่างไรดีคะก็อาจจะมาอยากจะพูดถึงคุณของแม่อยู่เสมอแล้วจะก็วิธีแก้ความทุกข์แก้ความโกรธมีเยอะแยะก็มีหนังสือเล่มหนึ่งที่ดีมากครับที่เขียนโดยสมเด็จพ.อ.ประยุตโตขอภายเริ่มฉายาใหม่ๆของท่านสมเด็จก็ท่านเขียนหนังสือชื่อหายโกรธได้ยังไงประมาณนั้นหายโกรธยังไงก็เป็นหนังสือดีมากเพราะมีวิธีที่จะหายโกรธ
เยอะแยะไปหมดแต่ว่าวิธีหนึ่งคือเวลามีคนเข้ามาพูดอะไรหรือทำอะไรที่น่ารังเกียจน่าลำไส้มากน่าเกลียดครับเราจะคิดถึงหรือจะนึกถึงคนที่โกรธยากครับหรือจะคิดถึงจะพิจารณาหรือนึกถึงคนที่เรารู้จักที่โกรธยากที่เมตตาง่ายครับเช่นสำหรับอาตมาก็มีเพื่อนก็ท่านมีแค่10 พรรษาที่จริงก็นี่เป็นพรรษาที่10ก็มีอีก3 วันก่อนท่านมี10 พรรษาแต่ว่าท่านอ่อนน้อมถ่อมตนมากทีเดียวครับก็ท่านอาตมาไม่เคยอยู่ใกล้ชิดกับท่านมาหลายๆปีแล้วก็ไม่เคยเห็นท่านโกรธแล้วเวลาอาตมาหรือเวลากระทบเสียงที่น่ารำคาญหรือหูกระทบเสียงของคนว่าผมว่าอาตมาพูดอะไรพูดสิ่งที่อาตมาไม่ชอบถ้าโกรธจะเกิดขึ้นความโกรธนั้นความโกรธที่ปรากฏแรกๆนั้นไม่ต้องเป็นปัญหาครับนั่นเป็นกรรมเก่านั้นเป็นวิบากกรรมคือความโกรธพุ่งขึ้นมาแต่ว่าเราไม่ต้องถามตามความโกรธนั้นเราไม่ต้องให้กำลังใจกับความโกรธนั้นเราไม่ต้องให้กำลังกับความโกรธนั้นแล้วถ้าเรานึกถึงเพื่อนกัลยาณมิตรที่โกรธยากในเวลานั้นเฮ้ยท่านเดี๋ยวจะเชื่อของเพื่อนผมก็สุธิโรท่านสุธิโรท่านถ้าเรานึกถึงท่านแล้วถ้าท่านสุธิโรฟังสิ่งเหล่านี้ท่านจะโกรธไหมไม่โกรธครับแล้วอาตมาก็มีอายุมากกว่าท่านมีพรรษามากกว่าท่านทำไมอาตมาก็มีวุฒิภาวะมี maturity หน่อยกว่าท่านแล้วก็ถ้าหรือถ้าพระพุทธเจ้าฟังสิ่งเหล่านี้ท่านจะโกรธไหมไม่โกรธแน่นอนครับท่านสุธิรไม่โกรธแน่นอนหลวงพ่อชาไม่โกรธแน่นอนแล้วถ้าเราเห็นว่าถ้าคนอื่นไม่โกรธได้ในกรณีนี้เราไม่ต้องโกรธก็ได้ครับนี่เป็นวิธีหนึ่งแต่ว่าขอให้โยมอ่านหนังสือของปอปยุตโตโยมเจอไหมโยมเจอหนังสือเล่มนั้นชื่อหายโกรธยังไงเจอไหมเดี๋ยวขอเติร์ชสักครู่นะคะอ่ะครับระหว่างนี้ท่านได้มีคำถามนะคะสามารถเตรียมมาถามได้นะคะชื่อว่าทำอย่างไรจะหายโกรธใช่ไหมคะทำอย่างไรจะหายโกรธทำอย่างไรจะหายโกรธค่ะสุดยอดยอดเราทุกคนควรจะอ่านทุกวันครับครับได้มีคำถามไหมคะถ้าอย่างนั้นจะมีคำถามจากทางบ้านเป็นคำถามสุดท้ายนะคะคำถามนี้ถามมาว่าจะนั่งสมาธิใน1 ครั้งนะคะควรนั่งอย่างน้อยประมาณกี่นาทีแล้วคะถึงจะเหมาะสมคือว่าคนถามก็เป็นเคยฝึกนั่งสมาธิมานานไหมหรือไม่นานเป็นครั้งแรกน่าจะเป็นครั้งแรกๆนะคะวิถ้าเป็นครั้งแรกแนะนำที่จริง ถ้าอยากคำแนะนำก็เสนอว่ายอมเข้าคอร์สโกเวงกานั้นหรือเข้าคอร์สของศูนย์ปฏิบัติธรรม
มายามายาโกตมีหรือศูนย์ที่อื่นที่จะเพื่อนั่งรีทรีตเป็น3วัน7วัน10วันแต่ว่าสำหรับอาตมาถ้าอาตมาเคยฝึกนั่งสมาธิก่อนเข้ารีทรีตนั้นแต่ว่ามันไม่ลงครับนั่งสมาธิมันแต่ว่ามันไม่ลงเพราะอาตมาไม่ได้สังเกตไม่ได้ได้รสชาติของกรรมฐานนั้นนั่นเป็นคำตอบคำแรกแต่ว่าถ้าโยมไม่มี10วันก็ขอให้โยมฝึกก็5นาทีก็ยังดีอยู่ครับแล้วถ้าจะเปิด YouTube หรือเปิด Podcast หรืออะไรเพื่อจะฟังเรียกว่า Guided Meditation คือเป็นคำสอนของครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำวิธีฝึกปฏิบัติคือว่าเช่นหลวงพ่อชาก็มีเรื่องหนึ่งหรือบทหนึ่งที่ชื่อว่าสมาธิหรือนั่งสมาธิประมาณนั้นแล้วก็ท่านแนะนำวิธีนั่งแนะนำวิธีฝึกจิตอย่างครบถ้วนแบบคือโยมควร นั่งแบบนี้ควรจะวางมืออย่างนี้ควรจะทำโครงกระดูกอย่างนี้ควรจะกำหนดสติอย่างนี้แล้วก็ท่านให้คำแนะนำตลอดมาถ้าแม้ว่าที่จริงก็สิ่งที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะนาทีเฉพาะเช่นไม่ใช่5นาทีหรือ7นาที10นาที15นาทีมันไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือทำให้จิตสมดุลครับไม่ควรนั่งน้อยกว่าพอสมควรไม่ควรนั่งมากกว่าพอสมควรถ้านั่งมากกว่าที่เหมาะหรือมากกว่ายาวกว่าที่จะทำได้เกินความสามารถจะทำให้คุณอาจจะทำให้คุณไม่ชอบการนั่งสมาธิแล้วนี่น่าเสียดายครับเพราะว่าการนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้ครับสาธุค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะมาลำดับสุดท้ายจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้โปรดให้พรกับญาติธรรมที่เข้ามาฟังธรรมในวันนี้นะคะครับขอให้ยอมตั้งใจรับพรนะครับสัมปิติโอวิวัจจันตุสัมปาโรโกวินาสตุมาเตปวัดวันตรายโยสุขิติกายุโกบาวะอภิวาดนาสิลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโหธัมมวาทันติอายุวันโนสุขังบาลังสาธุค่ะกราบขอบคุณพระอาจารย์ที่เมตตามาแสดงธรรมและตอบคำถามญาติธรรมวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณญาติธรรมทุกท่านนะคะที่เข้ามาฟังธรรมในวันนี้ค่ะก่อนจากกันวันนี้เราไหว้พระพร้อมกันนะคะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาทิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆานามามิกราบกราบลาพระอาจารย์พร้อมกันค่ะกราบกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
ก็สวัสดีทุกท่านค่ะขอเจริญพรขอให้มีความสุขเจริญครับสาธุโอเค see ค you ่ะ later